1. กุมารกัสสปะเถรคถาภาษิตของพระกุมารกัสสปะเถระพระกุมารกัสสปะเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า201น่าอัศจรรย์หนอพระพุทธเจ้าพระธรรมและสัมปทาของพระศาสดาของเราทั้งหลายอันเป็นที่จะทำพระสาวกให้รู้แจ้งธรรมเช่นนั้นได้202บรรดาพระสาวกที่ยังรู้ถึงกายของตนได้ในอสงไขยกัปนั้นพระกุมารกัสสปะนี้เป็นองค์สุดท้ายร่างกายนี้เป็นร่างกายสุดท้ายการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวาระสุดท้ายบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก